ิโรจน์ค้างไพบูลย์ในโอวิวช่อง Voice Page Voice to Oview YouTubeWhite CV นะครับแล้วก็1กันยาดูกันทางจานดาวเทียม PSI นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่โอเวอร์วิวย้ายไปออกอากาศเวลาใหม่นะครับ 5:30 ปัจจุบันจะย้ายไปเป็นเวลา 6:00 นะครับแล้วก็จะออกจากอากาศนะครับจากเดิมอังคารถึงพฤหัสเป็นจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 6:00 นนะครับวันนี้เรื่องของการเมืองเป็นวันที่การเมืองมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบของนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมคิดอยู่หลายวันว่าอยากจะพูดเรื่องนี้ดีหรือไม่พอรู้ว่าเป็นเรื่องซึ่งมันมีผลกระทบทางการเมืองมากนะครับแล้ว 2-3 วันนี้ผ่านมาก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งพูดเลยเพราะมันจะมีปัญหาทางการเมืองตามมาหลายอย่างหากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้ววันนี้เป็นวันที่หลายคนออกมาพูดว่ารัฐบาลอาจจะมีปัญหาถึงขั้นโมฆะด้วยซ้ำไปเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันช่วงหน้าแต่ช่วงนี้ขอคุยกันเรื่องอีกเรื่องนึงก่อนนะครับเรื่องของบทบาทของส.ส.ในสภาในเวลานี้นะครับบทบาทของส.ส.คนหนึ่งคือคุณเอ๋ปรินาไกรคุปต์จากพรรคพลังประชารัฐนั้นถือว่าเป็นส.ส.ที่เร่าร้อนจริงๆแต่เป็นส.ส.ที่เร่าร้อนในเชิงลบเพราะว่าเธอมักจะมีบทบาทในการโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามต่างๆนานาแล้วทุกครั้งที่เธอมีบทบาทในการโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามนั้นวิธีคิดวิธีการทำงานหรือว่ามุมมองในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามของเธอมันมักจะเป็นการชกฝ่ายตรงข้ามใต้เข็มขัดด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องเพศด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับล่าสุดเรื่องของคุณเอ๋นะครับเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็วิจารณ์คุณช่อพรรณิกาต่างๆนานาหาว่าคอสั้นอย่างนั้นอย่างนี้พอคุณทิมพิธาโด่งดังจากการแถลงนโยบายในสภาผู้แทนราษฎรคุณเอ๋ปรินาก็ออกมาโจมตีคุณทิมพิธานะครับขุดคุยเรื่องปัญหาในครอบครัวนะครับคดีความรุนแรงในครอบครัวต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นคุณอั๋นภูวนาซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังนะครับที่ทำการสัมภาษณ์อดีตภรรยาของคุณทิมพิธาก็บอกว่าคุณเอ๋ปรีนาไม่ควรพูดเรื่องครอบครัวคนอื่นในเชิงลบแบบนี้นะครับคุณเอ๋ปรีนาก็ออกมาตอบโต้คุณอั๋นภูวนาว่าคุณอั๋นภูวนานั้นเคยเป็นส.ส.สอบตกไม่มีสิทธิ์จะวิจารณ์เธอนอกจากนั้นก็ยังลามปามกระแนะกระแหนไปยังเรื่องเพศสภาพของคุณอั๋นทั้งที่ณเวลานี้คุณอั๋นภูวนามีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับจนกระทั่งพี่สาวของคุณอั๋นภูวนานะครับอดีตส.ส.ไทยรักไทยและอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยคุณวนิดาคุณผลินก็ออกมาบอกคุณเอ๋ปรีนาว่าอยากให้ยศการมีบทบาทแบบนี้เพราะว่ามันเริ่มเป็นการโจมตีตัวบุคคลเรื่อยๆแล้วบอกว่าอาจจะถึงขั้นฟ้องร้องกันคุณเอ๋ปรีนาก็บอกว่าฟ้องก็ไม่กลัวยังไงฟ้องก็ชนะแน่นะครับบทบาทคุณเอ๋ปรีนาเป็นบทบาทที่น่าจับตามองนะครับว่าเธอกำลังเป็นส.ส.ที่เป็นเหยื่อโซเชียลนะครับคิดว่าการเป็นที่รู้จักผ่านโซเชียลมีเดียการถูกคนพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดียจะทำให้เธอเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับเอ๋ปรีนาเป็นส.ส.มาแล้ว4สมัยแต่ต้องยอมรับว่าในสังคมนั้นไม่มีใครจดจำได้เลยว่าบทบาทของเอ๋ปรีนาในการเป็นส.ส.4สมัยคืออะไรสิ่งที่เราจดจำคุณเอ๋ปรีนาได้นะครับคือการแสดงบทบาทของเธอในช่วงปัจจุบัน5เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือการที่เธอเป็นส.ส.หลายสมัยไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นส.ส.ซึ่งดังระดับเขตแต่ว่าโนเนมระดับประเทศนะครับเรื่องที่2คือเธอใช้โซเชียลโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่เคยพูดอะไรเชิงสร้างสรรค์ไม่เคยพูดอะไรเชิงนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส.ส.สายแซะแต่ไม่ใช่ส.ส.สายสร้างสรรค์อะไรเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับบทบาทเธอเป็นแบบนี้นะครับข้อที่3คือบทบาทของเธอในการแซะมาจากการเหน็บแนมทุกคนมาจากการพาดพิงทุกคนที่โด่งดังทั้งในสภาและนอกสภาจากการทำงานการเมืองหรือการแถลงนโยบายเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนส.ส.ซึ่งมักจะโหนส.ส.คนอื่นที่โด่งดังแต่สร้างผลงานให้ตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยการพูดถึงคนอื่นเพื่อให้คนอื่นพูดถึงเอ๋ปรีนาแต่ถ้าเอ๋ปรีนาไม่พูดถึงช่อไม่มีใครพูดถึงเอ๋ปรีนาถ้าเอ๋ปรีนาไม่พูดถึงอ่านไม่มีใครพูดถึงเอ๋ปรีนาถ้าเอ๋ปรีนาไม่พูดถึงทิมพิธาก็จะไม่มีใครพูดถึงเอ๋ปรีนานะครับเพราะฉะนั้นมีลักษณะของการโหนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่4คือเป็นส.ส.ที่โจมตีคนอื่นโดยการโจมตีด้วยเรื่องส่วนตัวนะครับคุณพรรณิกาคอสั้นหน้าบานทิมพิธาทะเลาะ กับเมียอั๋นภูวนาถเรื่องทางเพศคนนั้นคนนี้เคยเป็นส.ส.สอบตกเพราะฉะนั้นเป็นส.ส.ที่ทำงานปั่นตัวเองด้วยการกระทบกระเทียบคนอื่นราวกับเป็น
คนบางกลุ่มนะครับไม่อยากใช้คำพูดที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นคนบางกลุ่มบางประเภทแต่ไม่สามารถพูดเรื่องความหลากหลายทางสังคมพูดเรื่องประชาธิปไตยพูดเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เอปรินาไม่เคยมีคำพูดแบบนี้ออกมาแล้วข้อ5คือเธอไม่สามารถแม้กระทั่งหว่านล้อมคนในสภาให้เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอทำได้ทุกเรื่องที่เอปรินาพูดไม่เคยมีส.ส.คนไหนในพรรคพลังประชารัฐอหอหมกกับเธอเลยแม้กระทั่งเวลาเอปรินาประท้วงเรื่องต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีการขานรับการประท้วงของเธอจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาเลยนะครับบทบาทเอปรินาเป็นตัวอย่างของส.ส.ซึ่งคนกำลังตั้งคำถามว่าเป็นเหยื่อของโซเชียลและปั่นตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเทียบกับส.ส.อย่างมงคลกิจนะครับณเวลานี้คนชื่นชมว่าเดิมเป็นส.ถูกเรียกว่าเป็นส.ส.ปัดเศษณเวลานี้ทำงานได้ดีล่าสุดออกมาวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เรื่องบอกว่าคนจนไม่เสียภาษีคุณมงคลกิจหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่บอกว่าพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้ไม่ถูกหรือแม้กระทั่งส.ส.วันอยู่บำรุงโด่งดังจากโซเชียลเหมือนกันแต่โด่งดังจากโซเชียลเพราะงานที่ตัวเองทำไม่ใช่เพราะไปโหนคนอื่นไปแขวะคนอื่นไปกระแนคนกระแนคนอื่นไปโจมตีรูปร่างหน้าตาคนอื่นคุณเอปรินากำลังเป็นส.ส.ซึ่งในอนาคตผมว่าคนในวงการสื่อควรจะยุติการนำเสนอข่าวเธอเพราะข่าวเธอไม่มีอะไรสร้างสรรค์เลยและกำลังจะเป็นเหยื่อของเธอให้เธอสร้างราคาให้ตัวเองโดยการโจมตีคนอื่นไปวันๆโดยช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการแถลงนโยบายจบไปแล้วแต่เรื่องของการถวายสัตว์ยังไม่จบแล้ววันนี้หลายเสียงออกมาบอกว่ารัฐบาลอาจจะตายน้ำตื้นถึงขั้นเป็นโมฆะเพราะถวายสัตว์ไม่ครบคุยกันช่วงหน้าครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนึงที่ผมอยากพูดมาหลายวันนะครับแต่ก็ยังปากตัวเองไว้เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องซึ่งพูดแล้วมันค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งน่าจะมีผลกระทบทางการเมืองเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องการที่พลเอกประยุทธ์นะครับเข้าไปถวายสัตว์นะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามในสภาจากคุณประยุทธ์แสงกนกุลนะครับเลขาอนาคตใหม่ว่าเป็นการกล่าวคำถวายสัตว์อย่างไม่ครบถ้วนนะครับในช่วงแรกกระแสสังคมไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วมองว่าปิยบุตรแสงกนกุลอนาคตใหม่มาโจมตีรัฐบาลด้วยเรื่องหยุมหยิมเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเริ่มมีพรรคการเมืองอื่นๆมาตอกย้ำประเด็นนี้มากขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อาจจะแถลงอาจจะถวายสัตว์ไม่ครบนั้นเป็นเรื่องที่มีปัญหาจริงๆนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาพรรคประชาชาติออกมาบอกว่าค่อยคำที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้กล่าวในคลิปดังกล่าวนะครับก็คือคำว่าการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการตลอดไปเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้กล่าวหรือเปล่านะครับแล้วถ้าไม่ได้กล่าวจริงๆน่าจะเป็นปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่าเท่ากับว่าการถวายสัตว์นั้นอาจจะมีข้อความที่ไม่ครบถ้วนและเกิดคำถามขึ้นมาว่าถ้าการถวายสัตว์มีข้อความกล่าวข้อความไม่ครบถ้วนนั้นรัฐบาลอาจจะเป็นโมฆะหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของการตายน้ำตื้นทางการเมืองหรือเปล่าเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองนะครับเพราะว่าณเวลานี้คำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าพลเอกประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ครบและจะทำให้เป็นรัฐบาลที่เป็นโมฆะนั้นมันลุกลามไปนอกจากฝั่งพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเคยชี้ประเด็นนี้ไว้คุณทวีสอดส่องพรรคประชาชาติหรือปิยบุตรแสงกนกุลอนาคตใหม่ซึ่งทั้งหมดเป็นฝั่งพรรคฝ่ายค้านที่ชี้ประเด็นนี้ไว้ณเวลานี้คนที่ตั้งคำถามประเด็นเหล่านี้ขยายไปยังฝั่งซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับวันนี้ตอนเช้าอาจารย์เจตโทนวนิกอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญออกมาพูดในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งว่าการถวายสัตว์หากไม่ครบนั้นถ้าไม่มีการปฏิญาณตนครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญก็ต้องถือว่าการปฏิญาณตนนั้นสูญเปล่าไปเท่ากับคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นประเด็นนี้สำคัญนะครับและคนที่พูดไม่ใช่ฝ่ายค้านต่อไปอีกแล้วแต่เป็นคนเคยร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดนะครับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับโพสต์ข้อความใน Facebook ของท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้รัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีข้อความเพียง3บรรทัดนายกกล่าวเพียง2บรรทัดขาดข้อความหายไป1บรรทัดจะโมฆะหรือไม่คุณพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลอดีตรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์บอกว่าหากรัฐบาลยังไม่ได้ถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญย่อมมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ได้กลายเป็นรัฐบาลเข้ามาบริหารแผ่นดินโดยผิดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมุม
มองคนที่ทักว่าเรื่องนี้มีปัญหาใหญ่ไม่ได้เป็นแค่อนาคตใหม่ไม่ได้เป็นแค่ประชาชาติไม่ได้เป็นแค่เสรีรวมไทยแต่ยังรวมความไปถึงบางท่านจากประชาธิปัตย์อดีตกรรมการรัฐธรรมนูญเองนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารปี2549ก็ขยี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่าเรื่องนี้น่าจะมีปัญหาแน่วันนี้เรื่องนี้ใหญ่จนกระทั่งคุณวิษณุควรงามซึ่งตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลได้ไม่ยอมตอบคำถามสื่อพยายามถามว่าตกลงพลเอกประยุทธ์ผิดหรือไม่ที่ไม่ถวายสัตย์ให้ครบถ้วนคุณวิษณุไม่ตอบอะไรขณะเดียวกันคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดอบบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นจริงผิดและยุ่งแน่นอนลองฟังเสียงคุณชัยเกษมและคุณวิษณุควรงามครับบอกว่าที่ฝ่ายค้านบอกว่านายกแบบถวายสัตย์ไม่ครบอะค่ะไม่มีอะไรจะพูดนายกตอบไปแล้วครับว่าเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนผ่านพ้นไปแล้วแต่มันขัดคำว่าจะไม่ตอบที่นั่นคือจริงๆมันต้องครบไหมคะอาจารย์ก็ครบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับหมายถึงที่นายกกล่าวไปนั่นคือครบแล้วครับไม่มีอะไรจะตอบครับที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับที่อ่านคำไม่ครบนี้เคยจะมีแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยดังนั้นใช่ไหมครับก็จบแล้วไม่ตอบคือไม่ได้เป็นสาระสำคัญขนาดนั้นไม่ตอบถ้าเกิดเขายื่นเหรอคะอาจารย์มันจะเป็นแล้วแต่เขาถึงจะไปถามอะไรก็แล้วไม่ตอบครับท่านนายกตอบไปแล้วในสภาวันนี้จบเรียบร้อยจบรับพระทานพรใส่กล้าไปแล้วจะมีอะไรพูดต่อกันอีกกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ในขั้นตอนการถวายสัตย์ของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำการถวายสัตย์ซึ่งมันจะมีข้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญขาดตกบกพร่องไปหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับรัฐธรรมนูญนะแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งการร้องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านเองมองว่ากระบวนการหรือว่าช่องทางที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยได้เนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมครับประเด็นครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับประเด็นเบื้องต้นเลยคือต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องตรงนั้นจริงๆนะครับเพราะพอดีผมก็ได้ฟังแต่ข่าวนะฮะจริงๆเดี๋ยวไม่ทราบเพราะไม่เห็นท่านนายกท่านออกมาปฏิเสธนะฮะหรือว่ารับว่าจริงๆแล้วท่านได้พูดขาดตกบกพร่องไปจริงนะแต่ถ้าเป็นจริงดังที่ว่านั้นเบื้องต้นเลยก็ต้องพิจารณาว่าที่ท่านได้กล่าวนะฮะหรือคำปฏิญาณเนี่ยขาดไปนั้นเนี่ยท่านจงใจเจตนาหรือว่าจริงๆแล้วเป็นความบกพร่องโดยสุจริตจริงๆเป็นความพลั้งเผลอคือถ้าเป็นการจงใจเจตนาจริงๆเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านอกจากมาพิจารณาว่ามันไม่ครบตามรัฐธรรมนูญแล้วอาจจะต้องพิจารณาด้วยว่าอันนั้นถึงเป็นขนาดเป็นการไปดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์หรือเปล่านะฮะแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นน่าจะเป็นความบกพร่องก็จะเห็นว่าท่านนายกท่านทำอะไรพรุ่งนะฮะก็อาจจะเกิดความบกพร่องในส่วนนั้นแต่ก็ยังประหลาดใจนะครับว่าในครม.ก็ไม่มีใครสะกิดสะกาวท่านเลยนะว่าท่านกล่าวไม่ครบนะครับแล้วเวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการรับหรือปฏิเสธว่ากล่าวครบหรือไม่ครบเอาเป็นว่าถ้าสมมุติท่านกล่าวไม่ครบแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้จงใจแต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความบกพร่องอะไรสักอย่างผมคิดว่าหนทางที่ถูกต้องนั้นเนี่ยจริงๆท่านควรจะรับออกมาแล้วแก้ไขให้ถูกต้องเพราะจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา161เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าก่อนเข้ารับหน้าที่เนี่ยรัฐมนตรีต้องนะผมให้สังเกตคำว่าต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้นะครับแล้วในนั้นก็จะมีข้อความซึ่งพอสรุปได้ว่ามีสาระสำคัญอยู่3ประการด้วยกันนะครับคือ1เนี่ยจะต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับ2จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริงนะฮะเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนและ3เนี่ยฮะใช้คำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขั้นขาดสาระสำคัญในเรื่องที่3นี้ไปซึ่งมีคนคิดว่าท่านอาจจะเจตนาก็ได้เพราะว่าท่านชอบได้มาซึ่งอำนาจโดยการปฏิวัติซึ่งอันนี้ก็ไม่อยากจะรักษาไว้หรือปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องใหญ่มาก
แต่ถ้าเป็นความบกพร่องท่านก็ควรจะรับและก็แก้ไขความบกพร่องนั้นนะฮะกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษซะจากกรมพระมหากษัตริย์แล้วอาจจะขอให้มีการถวายสัตว์ใหม่ให้ถูกต้องแต่ว่าท่านปล่อยจนมันล่วงเลยมานานพอสมควรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผลมันนั่นคือประเด็นที่กำลังจะเป็นสึนามิทางการเมืองเรื่อยๆนะครับจะตายน้ำตื้นหรือไม่ไม่ทราบแต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีว่าณเวลานี้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีแค่อนาคตใหม่ไม่ได้มีแค่เสรีรวมไทยไม่ได้มีแค่ประชาชาติแต่โยงความไปถึงอดีตรัฐมนตรีหลังรัฐบาล2549ดร.ศิริพัฒน์เสรีรังสรรค์รวมความไปถึงคนร่างรัฐมนูญฉบับปัจจุบันเจตธนวนิกรวมความไปถึงดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสนับสนุนการยึดอำนาจปี2557เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงจะยังไม่จบไม่ง่ายและมันใหญ่จนกระทั่งคุณวิศนุเครืองามซึ่งตอบได้ทุกเรื่องนั้นณเวลานี้พอผู้สื่อข่าวถามว่าการถวายสัตว์ไม่ครบเป็นปัญหาหรือไม่คุณวิศนุบอกว่าไม่ตอบนะครับแล้วพอถามว่าการถวายสัตว์ไม่ครบเป็นประเด็นสำคัญหรือไม่คุณวิศนุก็ไม่ตอบทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งวิศนุเครืองามไม่ตอบเรื่องนี้น่าติดตามเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของผู้พิพากษาซึ่งเคยแบ่งใส่ตำรวจตรวจใบขับขี่วันนี้คณะกรรมการศาลออกมาบอกแล้วว่าผู้พิพากษาท่านนั้นไม่มีความผิดวินัยอะไรเลยเป็นโทษเบาๆแค่นั้นเองการแบ่งตำรวจไม่ให้ตรวจใบขับขี่เป็นเรื่องไม่ผิดวินัยจริงหรือไม่เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับผู้พิพากษาท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเป็นผู้พิพากษาซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่ากรณีผู้พิพากษาเพื่อนโชคนะครับท่านถูกตำรวจเรียกให้ตรวจใบขับขี่ท่านก็ไม่ยอมให้ตรวจลองฟังเสียงตอนนั้นนิดนึงครับผมขอดูใบอนุญาตขับรถครับผมมีอำนาจหน้าที่เต็มนะครับรู้มีอำนาจหน้าที่เต็มรู้เต็มเข้าคนละรถติดสายด้วยถูกต้องไม่ยอมแม่แหละเบบกี้ไม่ยอมแม่แหละเบบกี้คนดีครับดีครับทิพย์ดีสารยาทุจริตภาค8โอเคครับครับครับเพื่อนผู้กับโชคโทรไปนะโชคโชคดีโชคโชคปัจจุบันนี่แหละเพิ่งย้ายมาแทนคนเก่าโอ้ครับ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 ทำไมจะเอาไม่ได้บอกไม่ครับคือมันเป็นขั้นตอนนะครับก็บอกเป็นทิพย์ดีจะค้นรถไหมพร้อมเลยไม่มีเจอของมีกฎหมายขอดูกับพี่ครับผมไม่ได้อยากค้นรถอะไรนะได้ไหมไปได้ไหมโอเคไปนี่ก็พูดเหมือนคลิปนี้หลายคนคงจำกันได้นะครับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนในสังคมไม่พอใจเพราะว่าตัวบุคคลในคลิปดังกล่าวปฏิเสธการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชตั้งด่านตรวจแล้วขอตรวจสอบใบขับขี่นะครับท่านไม่ยอมให้ตรวจโดยท่านอ้างว่าท่านเป็นเพื่อนกับโชคนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวตอนแรกจบลงด้วยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตั้งด่านนั้นถูกย้ายหลังจากนั้นกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมถึงถูกย้ายนายมนตรีออกมาโหนกระแสบอกว่าย้ายตำรวจแบบนี้ไม่ได้เขาทำตามหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นซึ่งสังคมตั้งคำถามกับความยุติธรรมทางสังคมผู้พิพากษาไม่ต้องตรวจใบขับขี่แบบคนธรรมดาได้หรือไม่หรือเมื่อเจอเจ้าหน้าที่แล้วการเบ่งลักษณะนี้ว่าเป็นเพื่อนใครเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่นะครับคำว่าผู้พิพากษาเพื่อนโชคเป็นเรื่องที่หลายคนล้อเลียนกันมานานนะครับรถ10ล้อบอกว่าเอ๊ะต่อไปนี้ถ้าจะโดนจับก็บอกว่าผมเป็นเพื่อนโชคเหมือนผู้พิพากษาได้หรือเปล่าวันนี้มติคณะกรรมการตุลาศาลยุติธรรมออกมาแล้วนะครับคุณสราวุธเบญจกุลเลขาสำนักงานศาลยุติธรรมให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมกตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคุณไกรรัตน์วีรพัฒนาสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค8นะครับซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนโชคและขอไม่ให้ตรวจใบขับขี่นั้นกรรมการศาลทั้ง21คนพิจารณากันกองเห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่เป็นความผิดทางวินัยนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ผิดวินัยเพราะฉะนั้นโทษที่ผู้พิพากษาซึ่งเบ่งว่าเป็นเพื่อนโชคและขอไม่ตรวจใบขับขี่แล้วตอนแรกใหญ่จนกระทั่งทำให้ตำรวจที่ตรวจใบขับขี่โดนย้ายนั้นกรรมการศาลคุณสราวุธบรรจกุลบอกว่าบทลงโทษที่ท่านจะได้รับคือจะมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนนายไกรรัตน์ไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการเบ่งลักษณะนี้ไม่ผิดวินัยนะครับแล้วโทษที่ได้รับคือได้รับหนังสือกล่าวตักเตือนหนึ่งฉบับว่าต่อไปนี้อย่าทำอย่างนี้อีกนะครับคงมีการตั้งคำถามเยอะว่าแบบนี้ถูกต้องกันหรือไม่นะครับ1กันยายนนี้ Voice TV จะยุติการออกอากาศทางช่อง21นะครับหลังจากนั้นเราจะย้ายบ้านใหม่ไปออกอากาศทางจานทีวี PSI นะครับช่อง51แล้วก็ดูกันได้ทาง
เว็บไซต์ Wise TV Facebook Wise TV นะครับ YouTube Wise TV แล้วก็จานดาวเทียม PSI อย่างที่บอกไปนะครับแล้วพรุ่งนี้ Overview จะย้ายเวลาไปออกอากาศเวลา 18:00 นนะครับถึง 18:30 นตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ 17:30 นเปิดมาไม่เจอผมไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่ได้โดนอุ้มไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าจะมาเจอตอน 18:00 นนะครับ 18:00 นเจอกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้น 1 กันยาไปเจอกันที่จานดาวเทียม PSI ช่อง 51 Facebook YouTube และเว็บไซต์ Wise TV ครับสวัสดีครับ